สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพุทธนะครับจากช่อง Easy Gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม One Punch Man The Strongest กันอีกแล้วนะครับในเซิร์ฟเวอร์582นะครับสำหรับ ID สายฟรีนะครับทุกคนสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะก็เป็นเซิร์ฟที่เล่นมากับพี่ๆเต่าซีนะครับแล้วก็พี่แจ๊บนะพี่แจ๊บก็อยากให้มาเล่นด้วยแต่พี่แจ๊บบิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับทุกคนแต่ผมก็ยังเล่นอยู่นะครับถึงจะบางวันเล่นบางวันไม่เล่นก็ตามนะก็ไอดีนี้เป็นไอดีสายฟรีแบบ 100% นะครับแล้วก็ไอดีนี้ก็ตอนแรกผมว่าผมจะเลิกเล่นไปแล้วนะเพราะว่าผมสุ่มตัวดำเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันขี้เกียจเล่นอ่ะคือมันผมมีหลายไอเดียแบบเยอะมากนะทุกคนมีเมกา1มี536 570เอ้ยไม่ใช่57 574แล้วก็เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมันบางทีมันเล่นไม่ทันนะครับผมก็เลยแบบขี้เกียจที่จะเล่นก็เลยว่าจะซุ่มตัวตัวดำนะครับเพื่อเอาโบลอสนะครับทุกคนซุ่มตัวดำไปนะมี140ใบนะครับปรากฏได้ครับทุกคนได้ในโลที่140แบบพอดีเป๊ะๆเลยนะครับทุกคนคือแบบพกดวงมาเต็มขีดเลยนะครับทุกคนเนี่ย140นะครับทุกคนแล้วก็ได้โบลอสมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนมาได้ตอนโลที่140พอดีนะลูกแก้วปลุกตื่นมาจังหวะนั้นพอดีนะครับก็มันดวงดีที่ผมสุ่ม10ใบแล้วก็ได้ไอ้หินเนี่ยหินแดงๆเนี่ยเอ้าไม่ใช่ตรงไหนอ่ะเนี่ยไอ้หินนี้มาเลยนะ10ใบแรกก็คือได้ไอ้หินพัฒนาปีศาจมาเลยนะแล้วก็สุ่มไปได้ประมาณ100ใบมันก็ได้หินพัฒนาปีศาจไปอีกรอบหนึ่งนะก็เลยตัดใจแล้วนะแต่40ใบก็ได้หินปลุกตื่นของโบลอสมานะครับก็เลยได้โบลอสมาก็ได้ไปต่อนะครับไอดีนี้นะก็ได้เล่นต่อนะครับสำหรับไอดี582สำหรับสายฟรีนะครับทุกคนก็ตอนแรกว่าจะเอาคิงนะแต่คิงพอไม่มีอาวุธ3ดาวผมว่าก็ไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะสำหรับคิงนะครับทุกคนมาดูอันดับพลังกันก่อนเลยนะครับทุกคนในเซิร์ฟเวอร์นี้นะตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่29เลยนะครับทุกคนก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะก็เลยเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็พลังอยู่ที่1ล้าน8แสนนะครับทุกคน ID อันดับ1ก็5ล้านแล้วนะโคตรไปโคตรไกลเลยนะแล้วก็มีพี่เต่านะนี่พระเจ้าเต่าซีนะครับก็พลังอยู่ที่2ล้าน5แสนนะครับทุกคนก็อันดับ7นะนี่ก็สายฟรีนะคุณจารุกิจก็สายฟรีเหมือนกันนะนี่ก็น่าจะเอาโบลอสเหมือนกันนะน่าจะทุกคนก็น่าจะแบบจัดโบลอสเหมือนกันนะไก่แจ้จัดนี่ก็น่าจะจัดโบลอสเหมือนกันนะสำหรับคนนี้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะจีวอนปินนี่ก็น่าจะจัดโบลอสนะเป็นสายฟรีเหมือนกันเลยนะครับทุกคนก็น่าจะสายฟรีเล่นเยอะนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับทุกคนแต่ก็ไม่รู้ว่ามีใครบ้างนะอันนี้ก็น่าจะสายฟรีเหมือนกันคุณจีวอนบินนะครับแล้วก็มีใครอีกอันนี้ก็ไม่ใช่สายฟรีนะแต่ก็น่าจะเติมแค่ฟูอันนี้คุณไนท์คุงนะครับทุกคนคุณไนท์คุงก็ไม่ใช่สายฟรีนะครับทุกคนอันนี้เพราะว่าเห็นคลิปของพี่มิ่งอยู่นะครับที่สุ่มโบลอนนะตัวครบ180ใบนะสำหรับสายฟรีไม่น่าจะครบแน่นอนนะอาพยักข่อยก็โบลอสจัดโบลอสมาเหมือนกันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับโบลอสผมก็ปั้นมาพลังอยู่ที่4แสนนะครับทุกคนเพิ่ง3ดาวนะเพราะว่ามันเปิดน้อยด้วยแหละทุกคนแล้วก็ดวงไม่ค่อยจะดีด้วย3ดาวเหลือง2ดาวม่วงนะครับทุกคนได้เศษมาก็ตอนนี้ก็เพิ่ง4ดาว1ขีดเขาเรียกว่าเปิดช่องแรกนะทุกคนยังอีกตั้ง2 4 4อันนะแล้วก็เนี่ยดาวม่วงก็เหลือ2 4เหลือ4เศษนะครับทุกคนก็จะขึ้น2ดาวม่วงนะอันนี้ก็ใส่แผนทักษะก็ใส่เท่าที่มีนะตอนนี้ก็ยังไงมันก็ยังเน้นไปใส่ใต้ดินอยู่นะยังไม่ได้ปลดใต้ดินมาใส่เลยนะครับทุกคนก็ทีมก็ยังเหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่ผมก็จะปั้นไอ้โบลอสขึ้น4ดาวก่อนนะแล้วก็ค่อยยัดโซนิกให้ขึ้น5ดาวนะครับทุกคนแล้วก็ยัดเรื่อยๆนะนี่ครับได้หรอพลังเพิ่มอีก 3,000 นะครับทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวผมพามา PVP สักหน่อยละกันนะสำหรับโบลอสสายฟรีเรานะทุกคนมาขอเป็นไอเดียขออันดับพอๆกันละกันนะครับทุกคนเพราะว่า
อันดับสูงกว่าน่าจะสู้ไม่ได้นะอันนี้หัดเล่นค่ะนี้ไม่มีโบรอสเราน่าจะสู้ได้อยู่แล้วนะอ่ะขอดูโบรอสยิงหน่อยละกันนะครับทุกคนโบรอสผมก็ใส่เป็นสายดาเมจนะแต่ว่าของดาเมจก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับใต้ดินเขาอันติมา2ล้าน1แสนดาเมจนะติดเผาไหม้ไป4ตัวนะแล้วก็ฝั่ง4เงามาอีกนะครับทุกคนติดเผาไหม้ไปเรียบร้อยนะสำหรับซอมบี้แมนผมนอนทิ้งๆไปแล้วนะเอ้ยไม่ใช่ซอมบี้แมนวัคซีนแมนนะแล้วก็บูรอสผมก็ยิงไปจังหวะนี้12ล้านดาเมจนะครับทุกคนนอนทิ้งๆไปเกือบหมดนะเหลือแค่ใต้ดินที่มันมีหลอดเลือดม่วงนะครับแล้วก็ฝั่งสีเงาไป 640,000 ดาเมจนะหลอดเลือดม่วงเหลือแค่เลือดหลอดเดียวนะครับเม็ดเดียวนะเม็ดเกมแล้วก็เจ้าอัศวินจากกวนป่านไปเออ28,000ดาเมจนะครับทุกคนแล้วก็ใต้ดินของฝั่งเขาได้เปิดมาอีกรอบนึงนะครับอันติมา1ล้าน 600,000 ดาเมจนะครับทุกคนแล้วก็บูรอสผมได้ยิงนะยิงไปจังหวะนี้ตูม1ล้าน 700,000 ดาเมจนะเกือบตายนะครับทุกคนแล้วก็ใต้ดินผมน่าจะปิดเกมเป็นที่เรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับทุกคนสำหรับเจ้าใต้ดินนะใต้ดินก็ยังเป็นตัวแบกตัวโกงตัวตึงนะครับทุกคนคุณไนท์คุงเหรออันนี้เราน่าจะสู้ไม่ได้นะแต่เราก็ขอลองสู้หน่อยละกันนะสำหรับคุณไนท์คุงนะครับจาก YouTube ไนท์คุงนะใครที่ยังไม่ติดตามคุณไนท์คุงก็สามารถไปติดตามได้นะครับทุกคนช่วงนี้ของฝั่งเขาได้เปิดก่อนนะฝั่งซีเงาใส่วัคซีนแมนนอนเท่งๆนะเพราะว่าไม่ได้ปั้นนะครับทุกคนแล้วก็โบรอสผมก็ยิงไปจังหวะนี้5ล้าน6แสนดาเมจไม่มีตัวไหนล่วงเลยนะก็ได้ดินได้อันตีไปอีก2ล้าน8แสนดาเมจนะติดสนามพลังไป4ตัวนะแล้วก็ฝั่งซีเงาติดไม่ยอดท้อนะสำหรับพี่ดำนะแล้วก็ติดผิดไปโบรอสเขาก็ยิงส่วนคืนกลับมาจังหวะนี้5ล้านดาเมจนะลินผมนอนทิ้งๆไปแล้วนะแต่ฝั่งเขาก็ติดสนามพลังไปนอนเทงติ้งไปแล้วนะสำหรับพี่ดำแล้วก็เผาไหม้ไปนะซิงแมนฟื้นคืนกลับมาก็ตีธรรมดามานะอัศวินจากกลทานฟอร์มซิเวอร์ไป 36,000 ดาเมจนะเพราะว่ามันยังไม่ใช่ร่างที่แปลงร่างนะแล้วก็ฝั่งสีเงาใส่ไอเจ้าโบรอสผมนะโบรอสผมก็ขอยิงส่วนคืนกลับไป2ล้าน6แสนดาเมจนะแล้วก็ไอสติลไปนะ1ล้าน3แสนดาเมจนะติดสนามพลังแค่ไอเจ้าฟินิกแมนนะครับทุกคนแล้วก็โบรอสเขาก็ยิงส่วนคือกลับมาเหมือนกันเกือบ3ล้านนะดาเมจพอๆกันเลยนะครับทุกคนแล้วก็ฟูบุกิไปตีธรรมดามาติดเผาไม่ตายหรือเปล่ายังไม่ตายเอ้ยตายนะฟินิกแมนแล้วก็ฟื้นขึ้นกลับมาตีธรรมดานะฐานฟอร์มซิลเวอร์ก็ปาดไปจังหวะนี้130,000ดาเมจนะแทบจะไม่เข้าเลยนะไม่เข้าเลยดีกว่านะแล้วก็ฝั่งสีเงาใส่โอ้โหเรียบร้อยนะโบรอสผมน่าจะนอนทิ้งๆไปก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวมาโบรอสผมก็ยิงไปก่อน1ล้าน9แสนดาเมจนะครับทุกคนนกไฟฟินิกยังไม่ตายนะติดแค่อะไรนะไม่ดับไม่ดิ้นนะก็คือจะตายแต่ก็ยังไม่ตายนะแล้วก็ติดสนามพลังไปนะสำหรับซูนิกของฝั่งเขานะโบรอสเขาก็ยิงส่วนคืนกลับมา3ล้าน1แสนดาเมจด้วยทำไมอยู่ๆแบบของทำไมฝั่งเขาแบบยิงแรงขึ้นเรื่อยๆฝั่งเราทำไมยิงเบาลงเรื่อยๆวะด่ะแล้วก็ตีธรรมดามาทานฟอร์มซิลเวอร์ปาดไปอีกรอบหนึ่งจังหวะนี้2แสนดาเมจหรือว่า2หน่วย100น่าจะ2แสนแต่กี้ดูไม่ทันนะแล้วก็ฝั่งสิงเอาใส่อีกแล้วนอนเท่งๆไปแล้วนะสำหรับโบรอสนั้นเรียบร้อยนะทุกคนแล้วก็ดูสติลไป1ล้าน8แสนดาเมจนะแต่ว่าติดสนามพลังไปนะโบรอสของฝั่งเขาก็ยิงมาจังหวะนี้ตัวมา1ล้าน2แสนดาเมจนะแต่ว่าติดสนามพลังไปแล้วก็ฟูกิตีธรรมดามาทานฟอร์มซิลเวอร์อีกรอบนึงจังหวะนี้ปาดมา 250,000 ดาเมจนะขออนุญาตกดข้ามเลยนะครับทุกคนเพราะว่าโบรอสเอ้าโอเคใต้ดินแบกนะครับทุกคนขอลองกับอีกสักคนนึงก่อนละกันนะครับก่อนที่จะไปจบคลิปกันไปนะครับทุกคนขอลองกับใครดีแล้วพบกันใหม่อุ้ยอันนี้ปิดตัวฮะอันนี้สายฟรีเอ้าไม่ใช่เอ้าเรานี่ว่านึกว่าใครปะโถเมื่อกี้กดผิดมีใครมีโบรอสอีกหรือเปล่าขอลองกับคนนี้ละกันนะครับทุกคนไม่มีโบรอสนะลองดูนะว่าโบรอสผมจะยิงหายหมดเลยหรือเปล่าแต่เขาได้เปิดก่อนหมดอุ้ยแต่เขาใช้เป็นคอเจลูเจลูนะน่าจะไม่หมดนะสภาพนี้นะทุกคนแล้วก็ซอมบี้แมนเขาได้สะบั้นแขนเขาน่าจะเรียงความเร็วผิดพลาดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะปุ้ยต่อยมา400,000ดาเมจนะทุกคนก็ฟูบุกิได้แค่ตีธรรมดามานะเจโรเจโรก็ได้ตีธรรมดาเหมือนกันนะแล้วก็ส่งลูกน้องมาไล่โจมตีมาไม่ใช่ส่งลูกน้องดีส่งตัวที่พลังเยอะสุดนะบูรอสผมก็ได้ยิงไปจังหวะนี้ตูม7ล้าน8แสนดาเมจนอนเกือบหมดนะครับทุกคนเหลือแค่ฟูบุกิ
เราก็ได้อันติไปจังหวะนี้3ล้านหรือเปล่าตะกี้หรือว่า2เอ้ยหรือว่า 300,000 ฝั่ง4เงาไปยังไม่ตายนะครับสำหรับผู้บุกิโคตรทึกเลยนะแล้วก็ลิลินก็ได้ตีธรรมดาไปจังหวะติ้วๆๆติดกระดูกหักสีทองซอมบี้แมนก็ตีธรรมดาไปไม่ใช่ซอมบี้แมนวัคซีนแมนนะพูดผิดตลอดเลยแล้วก็ปาดไปนะสำหรับไอ้เจ้าอัศวินจักรกลนะซอมบี้แมนมาฮิวเลือดขึ้นกลับมานะครับทุกคนแล้วก็ฟูบุกิก็ได้อันติแล้วนะอาวุธ3ดาวด้วยนะครับทุกคนตู้มที2ล้านดาเมจนะแต่ว่าโบรอสก็ขอยิงหน่อยละกันจังหวะนี้ตู้ม3ล้าน 900,000 ดาเมจนะครับทุกคนแล้วก็ไอ้เจ้าใต้ดินนะอันติไปเรียบร้อยนะครับทุกคนนอนทิ้งติ้งไปนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็พามาอัปเดตในเซิร์ฟเวอร์582นะก็ผมก็ยังไม่ได้เลิกเล่นไปไหนนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะ582ป่ะ582แหละก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกดให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็ใครที่มีคอมเมนต์อยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปนะครับก็ตอนนี้ผมก็จะพยายามมาลงคลิปทุกวันนะครับทุกคนให้ทุกคนดูได้ดูนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ